สวัสดีครับผมพวกเราโรเชสครับครับบิวครับร้องนำครับพีทครับผมมือเบสครับกูกีตาร์ครับผมถ้าอยากให้พูดถึงที่มาของวงนะคะว่ามาร่วมกันทำเพลงได้ครับพี่พีทเลยครับพี่พีทเลยครับครับที่มาของการทำวงจริงๆขอบคุณมากครับยังไม่จบยังไม่ได้เริ่มเลยคุณรีบไปไหนจริงๆแล้วดิวเขาเป็นมือกีตาร์มาก่อนนะแล้วก็พอดีเขาแยกออกมาโดนอัปเปหีออกมาโดนไล่โดนเขาไล่ออกมาก็เลยมาชักชวนผมที่เป็นรุ่นพี่เขาตั้งแต่เรียนมหาลัยแล้วก็มาทำพี่มาทำเพลงกันดีกว่าอยากทำเพลงอยากร้องเพลงและอะไรอย่างเงี้ยก็เลยชักชวนกันมาครับแล้วจริงๆก็จะมีมือกลองอีกท่านนึงซึ่งเพิ่งจากเราไปเขาไปสบายแล้วเมื่อประมาณ2เทปที่แล้วเขาก็ยังชีวิตอยู่ดีครับใครไม่มาก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับวงเนี้ยครับก็ชักชวนกันมาครับส่วนกุ๊กนี่ก็มาจากทางมือกองครับจริงๆเป็นทางมือกองเขาชักชวนใช่ไหมก็ต้องขอบคุณพี่บุญด้วยครับแล้วทุกเราจะร่วมไว้อะไรแล้วทางวงมาร่วมงานกับทางค่ายด้วยทางวงจริงๆครับซิงเกิลนี้เป็นซิงเกิลที่4นะครับของเชสแล้วซิงเกิลแรกเนี่ยพวกเราอย่างที่บอกคือผมก็เป็นมือกีตาร์มาก่อนนะครับจากวงในค่ายใหญ่ค่ายนึงเสร็จแล้วปุ๊บก็แบบเบื่ออยากมาเป็นนักร้องก็เลยมาชวนพี่พีทเนี่ยที่พี่พีทได้กล่าวไว้ก็จับพัดจับผูเนี่ยเพิ่นเรามีผู้ใหญ่ใจดีที่แบบเราปรึกษากันมาตลอดก็คือพี่ต้าบอยสเกาครับที่จริงวงเราเนี่ยคือแบบเป็นการรวมตัวจากพี่ต้าบอยสเกาว่าเอ้ยสนใจมาไหมนะครับพี่ต้าจะมีค่ายเพลงของตัวเองชื่อหนึ่งค่ายชื่อลองทำมิวสิกชาแนลซิงเกิลแรกของเราอยู่กับลองทำมิวสิกชาแนลใช่ครับพอเสร็จแล้วปุ๊บจากพระจับผูซิงเกิลต่อไปก็ได้มีโอกาสมาคุยกับพี่กิตกิษณาวารินใช่ไหมครับกับเวิร์กแกงกับมี่ก็เลยได้ตั้งแต่นั้นมาจนถึงตอนนี้ก็ได้มาอยู่เวิร์กแกงครับต่อไปอยากให้พูดถึงซิงเกิลที่นำมาฝากวันนี้นะคะว่าชื่อเพลงว่าอะไรแล้วก็เนื้อหาเป็นแบบไหนครับพี่กุ๊กนะครับพี่พูดเถอะคือเพลงเนี้ยนอกจริงๆว่าแต่งไว้นานมากครับตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วแหละคือแต่งไว้แบบจบตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วก็ควรจะต้องปล่อยตั้งแต่สักมีนาละแต่ก็แบบติดเรื่องโควิดอะไรเงี้ยใช่ครับก็มาถึงตอนนี้คุณหมายถึงคุณติดโควิดเหรอใช่ครับติดเนี่ยเราจะลากกันออกทะเลก็เพราะอย่างนี้แหละก็หลักๆของเพลงนี้ครับคือเชสทุกๆเพลงนะครับตั้งแต่เพลงแรกจนถึงเพลงล่าสุดเนี่ยบอกเลยว่าเป็นเพลงเศร้าล้วนๆเป็นเพลงเศร้าล้วนๆแล้วก็จะเป็นเพลงที่ไม่สามารถมูฟออนได้เลยและทุกเพลงของเชสอาจจะเป็นเพราะสไตล์ของเองนะครับก็อาจจะเป็นเพลงที่เข้าข้างผู้หญิงจะเป็นเพลงที่ผมรู้สึกแบบว่าไม่ค่อยมีวงผู้ชายคนไหนที่จะเล่าโดยที่ผู้หญิงเป็นตัวเอกผมรู้สึกว่าผมอยากเล่าแบบว่าให้ความรู้สึกแบบว่ามันควรจะต้องมีบ้างนะที่ผู้ชายพยายามจะเข้าใจผู้หญิงและผู้หญิงเป็นตัวเอกมาตลอดก็คือตั้งแต่เพลงแรกจนถึงเพลงนี้เชียร์จะใช้คอนเซปต์อย่างนี้มาตลอดว่าในมุมมองผู้หญิงถ้าเป็นแบบนี้ผู้ชายจะรู้สึกยังไงขอเป็นกระบอกเสียงบ้างแต่เพลงนี้จะต่างกับเพลงอื่นๆตรงที่ว่าอยากให้ move on ได้เสียใจให้หนักให้สั้นแต่ต้องรีบจบคือเจ็บแต่จบอะไรเงี้ยครับประมาณนี้ค่ะแล้วสไตล์ของดนตรีของทางเพลงหรือว่าทางเพลงครับพี่กุ๊กบ้างครับก็เป็นป๊อปร็อกทั่วไปครับครับครับแค่นี้เหรอครับง่ายเลยแค่นี้เหรอครับใช่อ่ะสั้นๆได้แต่ใจคอไม่ไหวนี่คืออะไรครับสติคุณนอนไหมครับเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยครับคุณนอนไหมนอนน้อยมากนอนน้อยมากทำอะไรครับนอนทำงานนะเลิกดึกเหรอครับแล้วที่อยู่หน้าห้องนี่ใครอะครับฮะที่อยู่หน้าห้องนี่ใครอะครับน้องชายน้องชายอ๋อครับครับค่ะแล้วขั้นตอนในการทำเพลงที่เราแบ่งงานกันยังไงครับพี่พีทครับก็เริ่มโครงเพลงจากดิวครับดิวก็จะเขียนเพลงโครงเพลงเมโลดี้อะไรก็จะเริ่มจากดิวแล้วก็กระจายงานแต่ละส่วนของผมก็จะเป็นดูแลเรื่องเบสเป็นเรื่องกีตาร์เรื่องกลองก็จะเป็นบุญที่จากไปแล้วแล้วเขาจะกลับมาเกิดใหม่กับเราไหมเดี๋ยวสักประมาณวันสองวันเดี๋ยวมันจะกลับมาเดี๋ยวมันฟื้นครับแล้วก็จะส่งกลับไปที่ดิวทุกคนก็จะส่งกลับไปที่ดิวดิวก็จะอะไรใหม่ครับแล้วส่วนในของMVนี่เราวางคอนเซปต์หรือว่าเรื่องราวไว้ยังไงบ้างครับพี่กูครับจะยอมพี่กูไม่ไหวพี่กูจะได้ตื่นตอบเลยอะไรอ่ะพี่กูครับเขินไม่ได้เขินแล้วหน้าห้องนี่ใครครับเขินพี่เขาใช่ไหมไม่เขินก็อะไรนะ MV ใช่ไหมครับ MV เนี่ยก็คือตอนที่แต่งเพลงนี้นะครับคือมันไปสะดุดภาพของน้องผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งก็คือนางเอก MV เราเนี่ยครับก็คือน้องจี้คือเรื่องของจี้ก็เป็นเน็ตไอดอลชื่อดังคนหนึ่งนะครับก็พอแต่งเสร็จปุ๊บผมแบบปิ๊งเลยว่าจะต้องเป็นคนนี้เท่านั้นคือเพลงเนี่ยผมอยากจะสื่อว่าการอกหักครั้งแรกของผู้หญิงเป็นยังไง
มันจะต้องไม่มีสติขนาดไหนควบคุมตัวเองไม่ได้ขนาดไหนและจะต้องร้องไห้หนักแบบไหนอะไรเงี้ยครับคือผมก็เลยแบบว่าแต่ติดต่อท่าทางน้องเข้าไปซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นบทที่หนักกว่าลุคทั้งหมดที่น้องเขาเคยเล่น MV มาเลยครับเพราะน้องเพิ่ง17เองอะไรเงี้ยต้องได้รับโอ้หลายๆอย่างเหมือนกันทั้งบีฟต้องจริงๆตอนแรกก็จะหนักกว่านี้ครับโดนตัดอยู่เหมือนกันทางผู้จัดการช่วยประสานด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยครับก็แต่ก็น้องแสดงออกมาที่ดีมากครับเกินอายุมากสุดยอดต้องบอกว่าน้องก็สุดยอดจริงส่วนพระเอกก็เป็นหนุ่มลูกครึ่งฝรั่งเศสน้องเซอร์น้องเซอร์สุดหล่อของเราครับได้หักคอได้หักค่าตัวมานะใช่5บาทใครอยากจ้างกันเลยครับ5บาท อย่าพูดไปอย่างนั้นเดี๋ยวเซอร์โทรมาด่าแล้วถ้าวงมีแพลนในเพลงถัดไปไว้บ้างไม่มีเลยมีปวดหัววงนี้ว่ะตอนนี้เดี๋ยวจะบอกมีซิงเกิลคัฟเวอร์ครับเป็นเพลงคัฟเวอร์เป็นเพลงพิเศษน่าจะปล่อยประมาณกลางเดือนหน้าได้ได้ไหมได้นะได้ครับได้ครับน่าจะปล่อยกลางเดือนนะนี่ไม่เคยมั่นใจอะไรเลยโอ้ยมันไม่เลยมันก็ต้องแคลคูลเลตให้ดีก่อนจะพูดอะไรออกไปคนเราครับก็จะมีเพลงคัฟเวอร์น่าจะเดือนหน้าได้ฟังกันแน่นอนครับเป็นเพลงสนุกบ้างละครับต่อไปอยากให้ฝากช่องทางการติดตามของผลงานก็ติดตามได้ทาง YouTube ครับผมพิมพ์ร้องไห้หนักมากก็จะขึ้นเลยครับแล้วก็ Facebook chase.lockband จ้ะแล้วก็อย่าลืมขอเพลงกันที่สมาร์ทเยอะๆถ้ามาขอที่นี้ได้ข่าวว่าที่นี่ติดเพลงด้านนำอันดับ4ด้วยขอบคุณมากครับเรามีกระเช้าอยู่น่าเตรียมไว้แล้วใช่ครับกระเช้ากระเช้าอะไรฮะกระเช้าพูดไปก่อนเดี๋ยวเขาไปซื้อสาวสวยเขาอยากได้อะไรคุณไม่ใช่กระเช้าคุณกระเสาโอเคก็อย่าลืมฝากช่องทางทั้งหมดแล้วก็ฝากเข้ามาขอเพลงกันที่สมาร์ทกันได้เยอะๆเลยครับครับเห็นว่าเธอมีคนใหม่ฉันก็ควรดีใจเธอทำใจเรื่องเราได้เหมือนมันไม่ได้เกิดรู้ว่าเธอต้องเดินฉันยังก็ต้องลืมแต่ตอนนี้มีใครพอยืมเลยให้พิงได้หรือเปล่าเหมือนจะไม่ไหวร้องไห้หนักไปต่อให้เมาแค่ไหนไม่มีใครพากลับดื่มให้คนรักห่วยที่มันทิ้งกันไปร้องไห้หนักแค่ไหนมันก็ไม่ใช่เรื่องของเธอร้องให้ที่มันเผลอไปรักคนที่มันไม่จริงร้องระบายเพื่อลืมเวลาดีๆที่ฉันเคยทำไว้จบเพลงนี้หมดแก้วนี้ผ่านคืนนี้ไม่มีกล่าวน้ำตา